ชื่อนายประเสริฐชัยมิตรราอยู่บ้านไฮโซหมู่ที่2ตำบลไฮโซอำเภอบริสุทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนมารักษาตัวนี้ปวดที่เข่าเดินไม่ได้เดินไม่ใช่เดินไม่ได้เดินได้อยู่แต่ลำบากเวลาไปวัดนั่งก็ไม่ถนัดพับเปียกก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธิอยู่ตลอดเวลาเดินนี่จะปวดที่ขาบางครั้งก็ขาก็จะอ่อนเพลียเป็นหมดกำลังไปเลยครับก่อนที่มารักษาเนี่ยแล้วก็เงินชาตามขาที่ขาขวาลงไปที่นิ้วนางครับพอมานวดวันนี้รู้สึกว่าอาการดีขึ้นครับแล้วเข่าเป็นไงเดินแล้วหายปวดไหมหายปวดครับหายปวดไปเลยใช่ไหมครับหายปวดเลยครับเดินคล่องขึ้นเดินคล่องขึ้นอ๋อครับนั่งพระเพียรได้ปกติพับเพียบได้ไหมพับเพียบไม่เคยได้ตัวก็เป็นตัวเวลานั่งอยู่ตรงนี้อ๋อจะเอียงเนาะครับจะเอียงก่อนมานี่เอียงเลยนะครับตอนนี้นั่งตรงได้ครับนั่งตรงได้นั่งพับเพียบตรงได้เวลาจะลุกขึ้นเวลานั่งนานๆเวลาจะลุกขึ้นแล้วก็จะเอาตูดขึ้นก่อนนั่งหัวนั่งหัวครับอ้าวแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ลุกขึ้นตรงเลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมตรงเลยก่อนนั้นเมื่อก่อนจะลุกก็ต้องนี้โอ้ต้องใช้ตูดแล้วอันนี้สบายเลยครับสบายเดินได้เดินลองเดินดูสิสบายดูได้เราก็ถึงได้สบายเนี่ยเมื่อก่อนไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวดูแค่นี้อ๋อแค่นี้ครับเดี๋ยวนี้อันนี้รักษากี่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวเห็นผลขนาดนี้เลยครั้งเดียวเลยหลวงพ่อนำมาโอ้เยี่ยมมากโอเคแล้วครับผมสาธุขอให้หายเลยนะสาธุเป็นกบุญกระท่านรอเล่าเนาะเป็นอื่นรอที่จะขอวัดขอว่าพัฒนาวัดว่าจะเรื่องหลวงเรื่องครับผมสาธุ